ตำโอ้ทานมะนาวก็เห็นแล้วทุกคนเสร็จแล้วน่ากินมากหอมมากดูดีมากเราตักใส่จานก่อนซึ่งก็ทำได้แล้วทุกคนค่ะวันนี้จะทำอาหารกินกับย่ำนะคะเราจะโชว์คนละเมนูนะโดยจะทำไก่ตุ๋นนะคะสูตรของคุณเนิร์ดดูเห็นมาใน TikTok นะเขาบอกว่าทำเมนูอะไรนี้แล้วแฟนจะบอกมาเวลาหลายหลายรอบอ่ะลองดูจะบอกหลังจริงไหมแล้วพี่ย่ำก็จะทำเมนูอะไรอ่ะลองถามนางเธอทำเมนูอะไรนะยำวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นเหรอเธอบอกเธอทำอร่อยที่สุดอ่ะรอดูว่าอร่อยจริงไหมอันนี้เราอยู่ท็อปนะคะมาซื้อของกันช้อปปิ้งใส่อะไรบ้างยำน้ำเส้นใส่มะนาวน้ำเชื่อมผักชีปลาขึ้นช่ายมันขึ้นช่ายไม่ใช่ผักชีค่ะคุณพี่ฉันก็ลืมแล้วไม่ได้ทำตัดอันนี้ขึ้นช่ายถ้าโรยเนี้ยมันจะเป็นผัดยำมูเส้นโบราณไว้เธอเห็ดอะไรคิดดีๆนะวันนี้คนละเมนูชาเลนจ์เห็ดเผาะเห็ดเผาะยังมุ้งเส้นอะไรแต่เห็ดเผาะนี่เห็ดอันนี้ได้เห็ดอันนี้ได้เธอเอาไปตอนน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยพริกไหนดูพ่อครัวรู้จริงไหมมีอะไรอีกพ่อครัวหอมมะเขือหอมมีแล้วที่ดูเย็นมะเขืออะไรมะเขือแดงมะเขือเทศของพี่อ้าวโผล่ยังมะนาวแครอทผักสลัดไปกินกับไก่ตุ๋นแล้วก็หมูสับตัวของจุนเป็นไก่สะโพกนี่เอาสะโพกใหญ่ไปเลยสะโพกใหญ่2อันค่ะย่าเอาอะไรหมูสับหมูสับเลือกกุ้งนะทุกคนไปใส่กับย่าเธอเลือกให้เราเลือกให้ซึ่งก็ทำได้แล้วมาจ้าซึ่งวุ้นเส้นเมื่อกี้คือทุกอย่างแล้วลืมวุ้นเส้นค่ะทุกคนนี่ไงวุ้นเส้นห่อเดียวก็พอแล้วมังกรคู่ห่อนี่นะสองห่ออ่ะเพื่ออ่ะปังคอนคู่เข้าได้นะคะนี่นะคะซีมันเกียร์นี่แล้วก็ทาคุมินะคะไปใส่ไปตุ๋นสูตรคุณเนิร์ดนะเราสองคนแบบชอบเดินซูเปอร์มากเลยเนาะฟีลแบบผ่อนคลายอ่ะจุกๆนะวันนี้นี่ค่ะเลือกหล่อเลือกกระเป๋ามาใส่กระเป๋าแบรนด์นี้ดีมากนะเบิร์นแอคทีฟนะคะเขาส่งมาให้ใช้นะดีใส่ไปยิมก็ได้ใส่ของช้อปปิ้งได้อีกนะเดี๋ยวไปเจอที่คอนโดค่ะทุกคนเมนูนี้จะเป็นยังไงมาทุกคนถึงคอนโดแล้วนะคะเริ่มเดี๋ยวเราต้องตุ๋นก่อนเพราะว่าของเราเมนูมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพออีกสักครึ่งชั่วโมงก็จะเสร็จค่อยให้พี่อ้ําเขาทำยำวุ้นเส้นนะคะกับไข่เจียวไปเริ่มเดี๋ยวขอแอบดูของคุณเนิร์ดนิดนึงว่าทำยังไงนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยแม่ครัวเข้าครัวค่ะล้างไก่ไปล้างแล้วโคตรใหญ่เลยน้องใหญ่ๆจุกๆจ้านี่ทุกคนจะได้ครกมาจากที่เมืองตากนะตอนที่พี่อ้ําไปแข่งไตกีฬาโคตรน่ารักอ่ะเดี๋ยวนี้จะได้ใช้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาล้างแครอทก่อนแล้วก็หั่นหอมๆนะคะซึ่งขั้นตอนรู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็มันดูน่ากินมันดูอร่อยอ่ะตุ๋นแครอทแล้วก็หัวหอมไปทำซอสก่อนมีแม็กกี้นะอันนี้แล้วก็น้ำผึ้งนะแล้วก็ทาคุมิแม็กกี้สองช้อนทาคุมิใส่ไปแล้วผัดหอมกับแครอทนะคะใส่ไก่นะคะลงไปโทษให้มันพอสุกๆนะ3นาทีให้หนังมันสุกก่อนนิดนึงก่อนที่เราจะตุ๋นนี่จับข้างแล้วนะคะก็ทำการใส่หนังแน่นไปใส่น้ำให้ท่วมไก่นะคะ
โอ้ทุกคนเหงื่ออ่ะตุ๋นแล้วนะคะเหลือ115นาทีเราเปิดไฟแรงแล้วก็กลับด้านแล้วก็15นาทีแล้วก็ค่อยไฟอ่อนอย่างละ30นาทีนะคะตามสูตรของคุณเนื้อเนาะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราตำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะคะแล้วก็รอดูพี่อั้นทำยำเส้นจ้ะระหว่างรอตุ๋นนะคะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันน้ำจิ้มซีฟู้ดก็พริกกระเทียมมะนาวน้ำปลาน้ำปลาจบนะคะคงไม่ต้องถ่ายอะไรมากแต่แบบภูมินั้นภูมิใจน้ำเหนือจิ้มก่อนเดิมแซ่บโคตรน้ำจิ้มเด็ดมากแต่ว่าไม่ได้ซื้อชูรสมาไม่เป็นไรอร่อยละอร่อยอุ้ยบอกเลยว่าทุกคนกลิ่นตอนนี้โคตรหอมอ่ะเดี๋ยวเรากลับด้านไก่ละอีก15นาทีเราก็ตุ๋นนี่ทุกคนสองด้านแล้วนะคะทีนี้พลิกด้านแล้วเดี๋ยวพลิกอย่างละ30นาทีไฟอ่อนนะจะบอกว่าหอมมากอยากให้ได้กลิ่นน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดอร่อยแน่นอนดูดีมากจะต้องช่วยไหมเมื่อนี่โอ้ผัดมะนาวก็เห็นแล้วเฮ้ยเอาวันไหนจะมะนาวตำนาใหม่มันก็ได้เหมือนกันแหละเนาะพี่คือหนูจะไม่พูดเลยนะพี่ทำไปเลยนะตำนาใหม่หันหัวออกก่อนด้วยมันเปลืองไม่ใช่คอถ้าเพลทำอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีน้ำหรอเออไปเรียนที่อังกฤษมาแล้วก็ง่ายๆทำเองก็เลยจะเป็นฟิลนี้เออเอาไงอ่ะมันก็ได้เหมือนกันนะเนาะเอาอีกลูกนึงไหมอ่ะพอแล้วหรอเธอดูปริมาณเส้นด้วยใส่น้ำตาไปละน้ำตาปรุงก่อนนะปรุงก่อนแล้วค่อยลวกทีหลังไม่ตำพริกเหรอไม่เป็นโอเคเอาพริกก่อนเนาะเฮ้ยอันนี้ใส่เข้าไปตำได้เลยฮะใช่ใช่หั่นหัวเด็ดก็ได้เด็ดพริกไม่เริ่มหั่นเออเมื่อกี้เธอจะหั่นก่อนแล้วค่อยไปตับเหรอแล้วค่อยไปตำเพิ่งเคยเห็นแล้วแหละเฮ้ยไม่ต้องหั่นเดี๋ยวใส่เข้าไปไงจะได้ตำแบบให้มันแบบแตกๆอ่ะตำหั่นหอมเออได้แหละโอเคโอ้ยเอาด้านเดียวจะช่างไม่ละหอมเยอะไปไหมอ่ะพอแล้วเธอไม่ต้องใส่เยอะแค่สี่เดือนใส่แล้วอันนี้หอมเอาก่อนเอ้ยทำไมเขาเขื่อหั่นถูกอ่ะเออถูกต้องขออภัยในความรกตรงนี้ใส่น้ำปลาไปยังใส่แล้วช้อนหนึ่งไม่น้ำน้อยเป็นไงเผ็ดสีเผ็ดมากเลยแล้วว่าใส่มะนาวปะดีละตัวนี้จริงเหรอชิมดิชิมก็ดีนะอีกนิดนึงปะหนึ่งเดี๋ยวอะไรวะมะอร่อยอร่อยอร่อยน้ำปลาน้ำปลามะนาวเพิ่มหน่อยดีกว่าเออเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเส้นใช่อร่อยแล้วเธอเปิดร้านยำไหมใส่ให้เขาใส่เธอหั่นมะนาวไหมอ่ะดูตัวแม่หั่นมะนาวค่ะถ่ายค่ะลบอ่ะฉวงอันนี้ต้องทิ้งก่อนได้ไหมอายเขาทีละครึ่งไม่ต้องหั่นเปลือกอย่างนี้จ้าอ๋อหั่นครึ่ง2ด้าน2ด้านแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางเราไม่เอาโอเคเออง่ายไหมล่ะง่ายกว่าเดิมเยอะด้วยเออเม็ดอยู่ตรงกลางใช่เม็ดอยู่ตรงกลางเม็ดเราแกนเราไม่เอามันจะบีบง่ายง่ายไหมล่ะอืมเออทำไข่เจียวให้ด้วยได้ปะจัดไปใส่นิดเดียวพอไม่เริ่มก่อนทีละนิดเออไม่ต้องโชว์เอออย่างนั้นแหละนี่อ๋อเ
ีมากดูดีสุดๆเหลือเห็ดใส่เห็ดนะคะใส่หมูปุ่งจบหั่นยังเออเมื่อกี้เกือบกินจุกเห็ดลากมันไปด้วยละดูไก่สิอุ้ยทอดดีปอกกุ้งกุ้งนะคะนี่นางพาบอกกุ้งไม่เป็นต้องออกนะทุกคนไปกินไม่ได้หัวกุ้งผิดขี้กุ้งอ๋อเออนี่กินไหมอ่ะลวกกุ้งแล้วกุ้งมันต้องสะดุ้งสะดุ้งกุ้งพร้อมเห็ดน้ำขุกขิดขุกขิดแล้วเมื่อกี้พี่อ้ําจะเอายังไม่ลวกใส่กุ้งลวกไปแล้วมันแช่อันนี้เป็นกุ้งเส้นแบบต้องแช่มันแข็งไงเออก็ฉันจะใส่ให้มึงสะบัดน้ำทำไมอ่ะเออโอเคได้ไหมเอออุ้ยน้ำมาดูดีมากเลยพี่หาเออเปรี้ยวไปนิดนึงเนาะใส่น้ำปลาอีกนิดนึงแต่ปกติพี่ก็กินรสชาตินี้นะตอนที่พี่ทำอ่ะ อืมอร่อยมันเปรี้ยวไปนิดนึงอ่ะน้ำปลาเหรอน้ำปลาน้ำตาลน้ำตาลเราใส่ไปนิดนึงพออืมอร่อยอร่อยทุกคนอีกอย่างหนึ่งไข่เจียวนะคะรอดูเป็นไงชิ้นน้ำมันแล้วทุกคนเสร็จแล้วน่ากินมากหอมมากดูดีมากเราตักใส่จานก่อนโอเคเสร็จแล้วน่ากินมากไก่หน้าตาโคตรดูดีอร่อยรสชาตินะคะยำก็น่ากินมากจิ้มซีฟู้ดไข่เจียวค่ะกินกี่คนเหมือนเลี้ยงเพนดูมากชิมไก่ก่อนสิเขาบอกว่าเมนูนี้กินแล้วแฟนบอกรักมันหลายรอบชิมดิเธอครั้งแรกเขาบอกว่าเจ้าของสูตรอร่อยเออของพี่อันใหญ่หน้าตาแบบน่ากินเปื่อยเลยอะเราชิมเปล่าก่อนนะค่อยจิ้มร้อนไหมไม่ร้อนแล้วแหละไงร้อนเหรออร่อยไหมชิมก่อนอร่อยเฮ้ยมันเหมือนแบบญี่ปุ่นฮะเออไม่ซอสทาโคมิไงเมื่อกี้ลองจิ้มลองจิ้มเชื่อต้องอร่อยแน่เลยนี่โอ้ซดอีกแล้วโอเคดีนะแครอทเนี่ยเราแยกกันให้เธอใหญ่กว่าดูหนอนดิอู้ความเปื่อยแกไกลเกินอร่อยหนังอร่อยนะเลยอร่อยมากหอมอร่อยมากต้องจิ้มคุณโดยขอบคุณนะอร่อยมากเลยอ่ะขอจิ้มกับซีฟู้ดเองนะคะคือไก่ดูจะกินไข่เจียวนานแล้วช่างภาพมองนิดนึงมองกล้องหน่อยจิ้มน้ำจิ้มนะดูน้ำจิ้มให้น้ำจิ้มจิ้มแล้วทีเด็ดไก่ที่รักเข้าฮะไปค่ะจิ้มอร่อยฮะอ่ะว่าครีมยำของแฟนก่อนแม่งอืดแล้วเนี่ยแห้งแล้วขอโทษจำเต็มต้องกินเลยคำโตโตแต่คำโตโตกุ้งไปยำมูเส้นต้องกินกับไข่เจียวมันเข้าลงเข้าอร่อยแต่มันอืดแล้วอร่อยมากเยี่ยมหวานน้อยตามสไตล์เราไข่เจียวอ่ะไปแล้วขอตัวไปกินก่อนนะคะวันนี้คนละหนึ่งเมนูฉันให้เธอ10 คะแนนเธอให้ฉันกี่คะแนน10เลิศอร่อยมากเขาบอกว่าเมนูนี้จะบอกรักเธอบอกรักฉันไหมเนี่ยจบเขาว่าหลักมันจะแตกอยู่ที่การกระทำไม่ใช่คำพูดจำไว้หญิงขอตัวไปกินก่อนไปแล้วทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะกด subscribe คุณดูด้วยนะคะใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็พิมพ์มาบอกว่าเยอะนะคะเมนูวันนี้
อร่อยมากขอบคุณคุณเนิร์ดมากไปทำตามกันได้ไปละแกบ๊ายบาย